แค่สีเขียวเพียงคำเดียวแต่ในภาษาเมียนมากลับแยกออกอีกหลายเฉดการท่องจำคำศัพท์จึงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็แก้ไขได้ด้วยการเทียบคำศัพท์เมียนมากับสีเขียวแบบไทยๆทั้งเขียวตะไคร้ใบไม้ใบตองของใกล้ตัวที่ทั้งคนไทยและเมียนมาต่างคุ้นเคยนี่เป็นเทคนิคการสอนของตูซานวยผู้ริเริ่มหลักสูตรภาษาเมียนมาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงโดยประยุกต์จากประสบการณ์ส่วนตัวในการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อให้เข้าใจความหมายของคำและวัฒนธรรมเป็นแนวคิดหลักที่อาจารย์ด้านภาษาศาสตร์ชาวเมียนมาใช้สอนมากว่า10ปีเพื่อที่จะรู้ก็คือเราต้องศึกษาในวัฒนธรรมไทยภาษาไทยว่ามียังไงเป็นยังไงไอ้คำนี้ในภาษาไทยเขามีมาเพราะอะไรแล้วหลังจากนั้นถึงเราก็ให้เด็กฟังว่าเนี่ยนะในไทยเขาใช้กันอย่างนี้มันก็คล้ายกันกับภาษาพม่าเหมือนกันในวัฒนธรรมพม่าเหมือนกันมาปรับใช้อย่างนี้เขาก็จับจดได้อาจารย์ท่านสามารถที่จะอธิบายให้เราเข้าใจว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วแบบเพราะบางทีถ้าเกิดไปเจอกับท่านอาจารย์ที่เขาพูดภาษาไทยไม่ได้เนี่ยบางทีการสื่อสารมันก็อาจจะแบบคลาดเคลื่อนไปบ้างหรือว่าเราอาจจะฟังที่อาจารย์ท่านพูดมาแล้วด้วยแปลด้วยความเข้าใจของตัวเองแล้วมันก็ผิดไปบ้างเลยนะครับเพราะภาษาไทยและเมียนมามีทั้งตัวสระและอักษรนะคะที่มาจากภาษาบาลีเช่นกันทำให้หลายคำค่ะออกเสียงคล้ายคลึงกันนะคะอย่างเช่นคำที่เรียกดอกประดู่ค่ะก็เรียกว่าประดอกนะคะหรือว่าคำที่เรียกวันค่ะเช่นวันอังคารอีกันเนะหรือโบดาฮูที่เรียกถึงวันพุธนะคะซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นผลงานการสร้างสรรค์ของอาจารย์ตูซานวยเองค่ะที่รวบรวมไว้ในตำราหลายเล่มก็อยากให้คนไทยนั้นออกเสียงภาษาเพื่อนบ้านให้ได้ใกล้เคียงที่สุดค่ะคนไทยสนใจภาษาเมียนมามากขึ้นจากความตื่นตัวเรื่องประชาคมอาเซียนเห็นชัดจากจำนวนนักศึกษาในวิชาภาษาเมียนมาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่เพิ่มขึ้นถึง10เท่าในช่วง14ปีมานี้หากในมุมเจ้าของภาษาตูซานวยมองว่าคนไทยสื่อสารภาษาเมียนมาได้น้อยแม้เป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดกันในหลายมิติประเทศไทยกับประเทศพม่าชายแดนที่ติดกันยาวระยะยาวมันยาวกว่าประเทศอื่นแต่คนไทยแทบไม่รู้เกี่ยวกับประเทศพม่าหรือคนพม่าหรือวัฒนธรรมพม่าแม้แต่ภาษาถ้าเป็นภาษามาเลย์ที่เป็นเพื่อนบ้านก็คือแถวใต้ก็คือรู้จักเกือบหมดใช้กันแล้วแถวอีสานก็เราเขมรก็ได้กันไม่มีปัญหาเขาก็สื่อสารกันได้อย่างเงี้ยแต่ทางพม่าไม่รู้เลยพอดีถามว่านะคะมันติดกับพวกแบบชายแดนแล้วก็มีชนเมียนมาเยอะอะค่ะก็เลยแบบเอาไว้แบบใช้สื่อสารได้ในชีวิตประจำวันอะค่ะเรียนเพื่ออย่างนี้ค่ะแล้วก็เผื่อไปใช้ในการทำงานในอนาคตด้วยเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องยากหากคนไทยอยากเรียนรู้ภาษาเมียนมาเพราะมากกว่าการสื่อสารนี่ยังเป็นโอกาสทางธุรกิจประสบการณ์27ปีในเมืองไทยของอาจารย์ด้านภาษาศาสตร์ตูซานวยยังให้ความสำคัญกับภาษาในฐานะประตูสำคัญที่จะช่วยให้ผู้คนสองประเทศรู้จักและเข้าใจกันมากขึ้นอัญชลีโปสุวรรณไทย PBS รายงาน